บิ๊กโจ๊กเผยรู้แล้วใครสั่งคนบ้านยอมรับนั่งที่สองชิงเก้าอี้พบตร,ท,รที่สโมรสรตำรวจ พลตํารวจเอกสุรเชษฐ์ถักพานรองผบตะรกล่าวภายหลังเข้าพูดคุยกับชุดทํางานว่าตอนนี้ยังไม่มีข้อกล่าวหาจึงยังไม่ต้องชี้แจงหรือว่าต่อสู้คดีแต่ตั้งประเด็นเพราะว่าเรื่องการค้นบ้านของตอนนั้นมีความผิดปกติโดยอาศัยการขอหมายค้นแค่บ้านเล็กที่แล้วขอตรวจคน้นหากไปถามใครก็รู้ว่าเป็นบ้านของตอนเลยมองว่าเป็นการเตรียมการมาแล้วเชื่อว่าไม่มีอํานาจอื่นเข้ามาแทรกแซงแต่เป็นการเมือภายในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ พระทุบเล่สุรเชษเผยว่าขนาดนี้ทราบแล้วว่าใครเปนคนสังการกำลังใจในการทำงานตอนนี้ยังดีอยู่ทุกคนต้องทำต่อแล้วก็ทำให้เสร็จ ตราบใดก็ตามที่ตนยังรับผิดชอบอยู่ส่วนลูกน้องที่ถูกดำเนินคดีก็ต้องต่อสู้คดีและตนบอกทุกคนที่โดนดำเนินคดีให้เข้ามอบตัวถ้าไม่ให้ประกันที่โรงพักก็ให้ประกันที่ชั้นศาลถ้าศาลไม่ให้ประกันก็ไปที่เรือนจำกันต่อไปพลตุเรศสุรเชษกาวว่าจะยังทำงานตามปกติเช่นเดิมและไม่ลดบทบาทของตนเองก่อนจะพูดคตินอนรตอบางช่วงบางตอนด้วยว่าอดทนต่อความเจ็บใจและไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบากไม่มากมากในลาบผล พตุลเดกสุรเชษยืนยันว่าไม่มีการโทรไปสั่งการกับผู้กำกับโรงพักในท้องที่ใดเรื่องนี้เป็นการนิสเครดิตเนื่องจากมีหลายคดีใกล้เสร็จแล้วต้องทำหน้าที่ตามกฎหมายใครทำผิดก็ว่ากันไปตามผิดคดีทุกคดีโปร่งใสและตนทำร่วมกับอายการไม่ท้อและจะทำงานตามปกติพรตุลเดกสุรเชษกล่าวต่อไปว่าส่วนเรื่องเก้าอีพาอ้พบตรอยืนยันว่าตัวนั้นเป็นเ,นเบอร์สองจำเป็นที่จะต้องดูเบอร์หนึ่งเพราะเขายังอยู่ และไม่คิดไปล้ำหน้าอยู่แล้วเพราะพระบก็เขียนไว้ชัดเจนว่าต้องดูที่ลำดับความมาวุโสและผลงานเรียนตามตรงว่าสนุกกับการทำงานส่วนการจะได้เป็นพบตะรหรือไม่นั้นต้องเป็นการทำงานของนายกรัฐมนตรีเป็นตัวชี้วัดอยู่ที่ประชาชนต้องทำหน้าที่ทุกอย่างให้กับประชาชนการตรวจสอบก็ต้องทำกันต่อไปใครทำหน้าที่ที่มีชอบก็ต้องถูกดำเนินคดีกันต่อไป สำหรับกระแสข่าวที่ว่าจะต้องไปนั่งเก้าอี้เป็นเลขาธิการปรปรสรหรือไม่นั้นเนี่ยลตรเอกสุรเชษบอกว่าตอนนี้ยังไม่เห็นหนังสือคำสั่งโยกย,ย้ายเรื่องนี้ก็ต้องให้ผู้บุกเบกบัญชาเขาสั่งส่วนเรื่องที่จะย้ายไปนั่งในตำแหน่งใดก็ต้องไปด้วยความสมัครใจฝากบอกกับประชาชนที่เป็นห่วงว่าไม่ต้องห่วงตนจะรักษาและทำหน้าที่ให้ดีที่สุดพร้อมกับตรวจสอบทุกเมื่อหากอยากตรวจสอบการตรวจสอบแบบนี้ตนโดนมาเยอะแล้วไม่ใช่เพิ่งมาโดน ขอ,ขอบคุณสยามนิวส์